ีครับแล้วก็มาถึง EP แรกของกับผมแล้วนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวงาน ST Cancel งานมหกรรมลดราคาที่ถนนเทพรักษ์กันนะครับแล้วเรามาดูกันก่อนไปอย่าลืมกดติดตามและถ้าถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปกันเลยนี่นะเห็นไหมฮะเราไปถึงงานเข้างานกันละเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมดูว่างในมีอะไรกันบ้างนะครับตามกันมาได้เลยครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของในงานนะฮะจริงๆสถานที่จัดงานนี่ใหญ่โตมากลานจอดรถกว้างขวางนะครับผมยังมีสินค้าอีกมากมายที่เรายังดูกันไม่ครบนะฮะแล้วเราก็จะพาไปดูไฮไลท์ของงานนี้นะฮะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของอู๋นะครับช่องนี้นะฮะแดนมาถึงแล้วนะครับผมผู้สนับสนุนใหญ่ของงานเราแหมกำลังขายดีเลยนะครับคนเต็มร้านเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาพบกับนักขายมือหนึ่งของร้านครับนี่ฮะแนะนำตัวหน่อยครับคุณนี้คุณชื่ออะไรครับน้องตูนจ้าน้องตูนครับแล้วก็มีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะฮะว่าทำไมเวลาเราลองเสื้อในเนี่ยถึงต้องติดตะขอแรกครับอันนี้คือตัวอย่างเสื้อในนะฮะเดาให้คุณตูนอธิบายนิดนึงไม่อธิบายว่าเวลาลองเสื้อในนะคะต้องลองตะขอเลขก่อนนะคะถ้ามันยืดจะปรับตะขอที่3ได้ที่2ได้ถ้ามันยืดตะขอที่2แล้วก็ปรับเข้าตะขอที่3เวลาใส่เสื้อในนะคะถ้าใส่ตะขอที่3เลยถ้ามันยืดจะเลื่อนตะขอไม่ได้ต้องใส่ตะขอเลขให้มันเพิ่มอายุการใช้งานของเสื้อในใช่มั้ยให้มันใส่ได้นานขึ้นใช่ใส่ได้นานขึ้นมันจะยืดช้าลงอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะที่คุณลูกค้าถ้าใส่ตะขอตัวนี้เลยถ้ามันยืดคือใส่ไม่ได้นี่คือเรื่องใกล้ตัวที่คุณลูกค้าส่วนใหญ่ไม่รู้นะฮะวันนี้รู้กันแล้วนะครั้งหน้าเวลาลองเสื้อในคุณตูนงั้นขอบคุณคุณตูนมากนะครับผมสวัสดีครับ